ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนใหม่ๆนะที่ยังจัดทีมตีกิจกรรมตีบอสยังไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับว่าวิธีการจัดทีมน่ะจะต้องมีตัวอะไรแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็จัดทีมยังไงนะครับเบื้องต้นนะแล้วทุกคนก็ไปประยุกต์กันเองนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าจัดทีมมั่วๆใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยพี่ตัวละครซัพพอร์ตมันต้องมีตัวไหนบ้างมันถึงจะดีนะฮะเดี๋ยวนี้จะมาเอาทีแนะนำมาให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวแนะนำว่าตัวละครที่เราน่าจะประยุกต์ใช้เนี่ยมีอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มไปที่ทีมแรกเลยแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นทีมทีมเบสิกของผู้เล่นแบบใหม่แบบมือใหม่เลยนะครับที่ตัวละครยังไม่มีนะครับตัวพื้นฐานของการทำทีม PVE ตีบอสตีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะไม่พูดถึงการตีบอสรายวันนะเพราะว่าตีบอสรายวันเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ทีมเฉพาะทางนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้จะพูดถึงพวกกิจกรรมฟาร์มทั่วไปนะครับพวกกิจกรรมใหญ่ๆอย่างเช่นตัวละครใหม่นะครับก็จะมีกิจกรรมเข้ามานะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่หลักๆที่สำคัญมากๆที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับที่แบบใหม่ๆเลยอ่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้ารู้วิธีการจัดทีมไว้ก็จะดีกว่านะครับเผื่อจะไว้เล่นหาเอเดอร์หาของหาโน่นหานี่ก็จะง่ายกว่าเนาะโอเคนะครับหลักๆนะเวลาตีกิจเนี่ยนะครับผมจะเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสไปที่การตีกิจกรรมใหญ่เลยแล้วกันเนาะนะครับหลักๆเนี่ยทีมจะต้องมีตัวเล่นแท็บเทิร์นนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่เขาจะเล่นกันนะครับจะมีทีมจะมีตัวเล่นแท็บจะมีตัวแจกไฟนะครับมีตัวซัพพอร์ตแล้วก็มีตัวดาเมจนะครับอันนี้คือหลักๆเนาะซึ่งตัวเริ่มต้นเลยที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือเป็นตัวน้องกบแล้วกันนะแบบเบสิกง่ายๆหาง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับปั้นไว้สักประมาณ5ดาวนะครับถ้าเกิดจะตีกิจกรรมนะแต่เกิดว่าไปเล่นด่านทั่วไปอะไรอย่างนั้นก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะตีกิจกรรมเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะยืนไม่ค่อยอยู่ยกเว้นทีมจะตีโหดจริงๆนะครับเพราะงั้นแนะนำว่าปั้นสักประมาณ 4-5 ดาวแล้วกันแล้วใส่ของแน่นๆเลยนะครับใส่เป็นสปีดเยอะๆเยอะที่สุดเลยแล้วก็ช่อง4กับ6เนี่ยเป็นเลือดได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันบางมากๆตัวดาเมจนะครับปั้น6ดาวอยู่แล้วเนาะถ้าทำได้ก็6ดาวไปเลยนะครับตัวดาเมจนะครับถ้าหากว่าใครที่ไม่มีตัวดาเมจ SR หรือ SP โหดๆนะครับก็ใช้เป็น SR ได้นะครับตัวที่แนะนำก็คงจะเป็นน้องปูนะครับน้องไอตัวที่มีดาเมจหมู่ได้นะครับน้องปูสกิล3น้องไก่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวลูกตัวไฟเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่นะระดับR กับ SR เนี่ยที่จะแนะนำเป็นน้องกระต่ายระดับ SR นะครับกับสกิลวราชินะครับซึ่งน้องปั้นง่ายหาง่ายอันนี้วงเล็บว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีตัวแจกไฟระดับ SR หรือว่า SP นะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนได้สองตัวนี้ตัวซัพพอร์ตนะครับน้องหุ่นฟางนะครับน้องหุ่นฟางนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำดาเมจบอสได้ดีนะครับเพราะว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยตัวมอนเนี่ยจะไม่เก่งมากแบบจะอาจจะโดนทีเดียวหรือ2ทีตายแต่ว่าบอสจะเลือดเยอะแบบโดดไปเลยนะครับลูกน้องอาจจะเลือดประมาณสัก 30,000 40,000 แต่บอสอาจจะเลือดละ 200,000 อะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่ใส่หุ่นฟางเข้าไปด้วยช่วยทำดาเมจบอสเนี่ยจะทำให้เราปิดบอสได้เร็วยิ่งขึ้นพร้อมกับพวกมอนนะครับแล้วก็ตัวเซฟชีวิตตัวฮิลนะครับน้องฮิลริโบน้องโดโจอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นตัวทึกๆหน่อยแล้วก็เซฟเพื่อนได้ดีนะครับในช่วงต้นเกมก็จะดีมากวงเล็บว่าทีมพวกนี้จะเป็นคนที่ไม่มีตัวละครสายฮิลหรือว่าตัวละครที่มาแทนโหดๆนะก็สามารถใช้ทีมพวกนี้ไปก่อนได้นะฮะต่อไปนะครับทีมระดับกลางนะครับผู้เล่นเริ่มมีอันจะกินแล้วอันนี้เริ่มจะแบบเติบโตไปนี่อีกขั้นนึงละนะครับตัวเล่งแถบนะครับตัวเล่งแถบเนี่ยเราอาจจะใช้น้องกบเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าใครมีไฟขึ้นมาหน่อยนะครับเอาตัวคุจิระก็ได้นะคุจิระจะเป็นสกิลค่อนข้างดีนะครับสกิลสับไปสับมาเอาไว้เซฟทีมได้นะครับแล้วก็เล่นคู่กับแม่งูเอสอาร์นะฮะแม่งูตัวนี้นะครับเอาไว้ลดเขาเรียกว่าไงลดเกาะแล้วก็เอาไว้ทำทีซีนะครับเพื่อจะได้ทำดาเมจต่อเนื่องได้นะ
ทีมนี้มีน้องกระต่ายนะครับคอยแจกไฟตัวกระต่ายอย่างที่ผมบอกตอนแรกๆถ้าไม่มีน้องกระต่ายก็ใช้ซาจิกิก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีน้องกระต่ายก็ปั้นน้องกระต่ายมาใช้ก่อนได้นะครับตัวดาเมจนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยที่เราได้มานะฮะตัวนี้ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ผมลืมชื่ออีกละลืมชื่อน้องอีกละลืมชื่อน้องตลอดเลยนะครับคุโรใช่ไหมคุโรมุโจนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคุโรมุโจเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะเป็นตัวดาเมจยาวๆแทนน้องปูก็ได้นะครับจะใช้คุโรมุโจหรือว่าใช้น้องปูก็ได้นะดาเมจหมู่จะแรงทั้งคู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าว่าใครที่รู้สึกว่าไม่มีน้องปูหรือปั้นไม่ไหวก็ใช้คุโรมุโจไปแทนก็ได้นะครับเหมือนกันนะในสายดาเมจหมู่ที่แรงๆผมก็จะแนะนำสองตัวนี้หลักๆนะฮะต่อไปก็เป็นทีมที่มีอัจฉริยะขึ้นมาหน่อยทีมนี้นะครับคนที่มีอัจฉริยะแล้วเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ต้องแนะนำทีมอะไรมากนะครับมีตัวเร่งแถบมีตัวดาเมจแล้วก็ตัวซับแล้วก็ตัวไฟเหมือนเดิมแพทเทิร์นง่ายๆอันนี้เป็นแพทเทิร์นง่ายๆเลยนะฮะที่ผมจะแนะนำดาเมจก็อาชูล่าอย่างที่ผมบอกว่าผู้เล่นใหม่ควรรีหานะครับหรือว่าถ้าได้มาก็จะดีมากอาชูล่านะครับเป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็มีโชโคเล่เป็นตัวซัพพอร์ตคอยปั๊มดาเมจให้อาชูล่าจริงๆตัวที่2เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะสำหรับอามาเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยแค่อาชูล่ากับโชโคเล่เนี่ยก็ค่อนข้างจะกินขาดแล้วเวลาเล่นกิจกรรมนะครับแต่อามาเนี่ยใส่ไปไวเบิ้ลดาเมจเฉยนะครับไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตตัวอื่นก็ได้อย่างตัวนี้นะครับเข้ามาเพิ่มดาเมจให้กับอาชูล่าก็ได้นะครับสรุปนะครับสั้นๆง่ายๆสำหรับการจัดทีมตัวเล่นแถบนะครับเพื่อให้ทีมเราได้เล่นก่อนนะครับตัวไฟเพื่อให้เรามีสกิลใช้ได้ต่อเนื่องนะครับตัวเซฟอย่างตัวฮิลหรือตัวโล่ก็ได้แล้วแต่นะแต่เป็นตัวฮิลจะดีกว่าแล้วก็มีตัวดาเมจแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตนะครับแพทเทิร์นหลักๆง่ายๆมีแค่นี้ถ้าหากว่าใครที่ยังทีมไม่แข็งก็ปั้นทีมสไตล์แบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทีมแข็งแล้วก็ปั้นทีมฟูลทีมที่แบบจบภายใน1เทิร์น2เทิร์นไปเลยก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับเราสามารถใช้แพทเทิร์นแรกไปได้เลยนะครับทีมแรกนะใช้คุโรมุโจหรือว่าน้องปูนะครับเป็นตัวดาเมจหลักก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวดาเมจหรือถ้ามีก็ปั้น ADR หรือว่า SP ตัวนั้นมาเล่นได้เลยแต่แนะนำว่าตัวดาเมจเนี่ยควรจะเป็นตัวที่สกิลหมู่แล้วก็สามารถใช้ได้ในเทิร์นนั้นเลยไม่ใช่ตัวเก็บสแต็กไม่ใช่ตัวอะไรอย่างนี้นะตัวเก็บสแต็กหรือว่าตัวเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างจะช้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นเอาผ่านก็เล่นได้ครับอย่างวิห่วงเนี่ยที่เป็นตัวที่เก็บสแต็กมันก็ค่อนข้างจะช้านิดนึงพ่องูเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนก็ไม่รู้ว่าตัวละครไหนเป็นอะไรยังไงก็สามารถไปดูคลิปที่แนะนำตัวละครได้นะครับตัวดาเมจหลักๆใส่ SP นะครับที่เอาไว้เล่นกิจกรรมนะฟาร์มนู่นนี่นั่นก็จะเป็นพ่องูโอทาเกะนะครับที่น่าจะเล่นได้ฮามาโมนี่กึ่งๆอยู่ยังไม่มั่นใจนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2ตัวที่แนะนำส่วนที่เหลือก็พอเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่โหดมากระดับเอเดราก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเป้าเดี่ยวนะครับเอาไว้ตีบอสเป้าเดี่ยวอย่างเดียวนะฮะแล้วก็อาชูราจะเป็นตัวท็อปอยู่แล้วเนาะหลักๆแล้วก็ตัวนี้ไว้เล่นกิจกรรมได้บางอย่างนะครับหมดยังน่าจะไม่มีแล้วนะอามามีอามา1ตัวกับอาชูรานะครับที่เป็นสายดาเมจเอเดดากับเอเดดาเนาะกับ MP จะมีอยู่แค่เนี้ยที่แนะนำไว้เล่นกิจกรรมแล้วดีมากที่เหลือก็ตัวแจกไฟกับตัวเล่นแถบนะครับตัวเล่นแถบนี้เป็นตัวไหนก็ได้นะที่เรารู้สึกว่ามันเล่นแถบแล้วก็บัฟทีมได้ถ้าเกิดไม่รู้เจ้าตัวไหนก็น้องกบไปเลยนะครับง่ายดีน้องกบคุจิระคาเมทาจิอะไรเงี้ยเล่นง่ายๆนะครับไม่ต้องเอาตัวโหดๆมากนะฮะถ้าไม่เล่นคอมโบอะไรมากมายนะครับแค่นี้ก็สามารถเล่นคอนเทนต์ได้แหละไม่ต้องซีเรียสนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับตัวซัพพอร์ตหรืออะไรเงี้ยความหลากหลายนะครับตัวที่แนะนำเลยจะเป็นตัวที่เน้นแบบยืนรับ
มากกว่านี่อย่างที่ภูเขาโชคุเล่นะครับตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ลงกิจกรรมได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่คอยบัฟคอยสกิลนะครับน้องเซนอย่างเงี้ยตัวแจกไฟแล้วก็บัฟด้วยนะครับตัวนี้มีตัวไหนอีกตัวในคอยฮิลได้ด้วยแล้วก็แจกดาเมจเนาะแจกบัฟแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแจกไฟแต่ก็ไม่ค่อยได้บัฟดาเมจอะไรมากมายหรอกนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ก่อนได้ส่วนตัวซัพพอร์ตระดับSR ก็จะมีน้องกระต่ายที่ผมแนะนำเป็นตัวแจกไฟตัวนี้นะฮะแล้วตัวอื่นก็พอเล่นได้นะครับอย่างน้องปูเอามาลดเกาะเอาไว้ตีบอสนะครับอันนี้ไม่ใช่น้องแมงป่องอันนี้น้องแมงป่องเอาไว้ลดเกาะน้องปูเป็นตัวทำดาเมจน้องนกฮูกเอาไว้เซฟกันตายประมาณนี้มีอีกไหมแม่งูนะครับเอาไว้ลดเกาะเอาไว้ทำซีซีก็ที่แนะนำก็ไม่ค่อยมีอะไรมากน้องไก่เมื่อก่อนผมเคยเอาน้องไก่มาเล่นนะสกิล3ทำดาเมจหมู่ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ก็ยังพอเล่นได้นะครับสกิลตีธรรมดาก็ตีเดี่ยวแรงด้วยเนาะก็โอเคอยู่อ่ะหมดแล้วสำหรับการแนะนำเบื้องต้นนะครับยังไงก็ขอให้ผู้เล่นใหม่แล้วก็ทุกคนโชคดีสำหรับการจัดทีนะครับเดี๋ยวกิจกรรมใหม่ก็จะมาแล้วอีกไม่นานตัวละครใหม่นะครับก็สู้ๆกันนะเตรียมตัวจัดทีปั้นทีไว้ดีสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ